ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของสนับสนุนโดยบริษัทเสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียสวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Price ก่อนเปิดตลาดนะครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564เป็นเช้าวันศุกร์ที่มีเครื่องหมายคำถามมากมายครับในวันนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด-19 ประเด็นที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกี่ยวข้องครับกับตัวเลขเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะครับเพราะถ้าเรามองไปในต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศถึงแม้จะมีปัญหาคล้ายๆเราแต่ว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีการแก้ไขได้สหรัฐอเมริกาอาจจะทีวีออกระยะสั้นนะครับแต่ปัญหาในบ้านเราซะอีกมีเครื่องหมายคำถามมากมายครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด-19จำนวนคนติดเชื้อไม่ลดลงครับวันนี้ยัง 9,000 กว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเรียนว่ายังเป็นสถานการณ์ที่น่าระวังและเป็นสถานการณ์ที่ควรระวังนะครับเอาละครับทุกๆวันศุกร์เราจะไปคุยกับคุณวิจิตรอริยะพิสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณวิจิตรสวัสดีครับคุณวิจิตรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เอกพิทยาครับครับเหมือนดีเลย์นิดๆไหมเหมือนเสียงมันดีเลย์นิดๆไหมเหมือนดีเลย์นิดๆใช่ครับพี่เป็นไหมเป็นครับตอนนี้เสียงมาจากทางคุณวิจิตรผมก็เหมือนเสียงดีเลย์เดี๋ยวแนนเจ้าหน้าที่ช่วยดูหน่อยนะครับคุณวิจิตรเชิญเลยครับวันนี้อาจจะปล่อยในลักษณะคุณวิจิตรพูดม้วนเดียวแล้วผมจะเว้นวรรคถามดีๆเพราะว่าเหมือนวันนี้อินเทอร์เน็ตจะมีปัญหานะครับ okay. เดี๋ยวแนนช่วยดูด้วยนะครับคุณวิจิตรเชิญเลยครับเชิญเลยครับตลาดเป็นยังไงฮะวันนี้เชิญเลยครับโอเคภาพตลาดวันนี้แน่นอนโทนหลักๆที่เราไปดู regional เนี่ยเป็นภาพของการเปิดแดนบวกสลับลบนะครับสัญญาณของบ้านเราเนี่ยภาพระยะสั้นผมว่ายังโดนแรงกดดันจากฝั่งของตัวปัจจัยในประเทศเป็นหลักเลยนะครับวันนี้เนี่ยเช้านี้มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยรายวันเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ระดับสูงมาก 9,692 รายนะครับเป็นจุดสูงสุดใหม่นะครับหลังจากที่เราเคยทำไฮไว้เนี่ยในโซนสักประมาณ 9,635 รายเนี่ยในวันที่17พฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยโทนแบบนี้นะครับสัญญาณของตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงนิวไฮอยู่ท่ามกลางภาวะที่เรียกว่าเราดึงมาตรการเนี่ยที่เข้มข้นขึ้นมาในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่เพียงพอแน่ๆนะครับกับมาตรการที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเลขเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยมันถอยลงได้เลยนะครับบวกกับในสัญญาณของตัวพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนเนี่ยต้องบอกว่าทิศทางของวัคซีนก็ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรของวัคซีนต่างๆนะครับว่าจะผสมวัคซีนแบบไหนหรือว่าในเรื่องของการที่จะวัคซีนเดิมเนี่ยจะสามารถต้านทานกับฝั่งของตัวการกลายพันธุ์ใหม่ได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าด้วยประสิทธิภาพต่างๆที่เทสออกมาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในโซนที่ไม่ค่อยสูงนักนะครับภาวะแบบนี้ก็ทำให้สัญญาณสุ่มเสี่ยงของประเด็นโควิด-19 เนี่ยยังคงเป็นจุดนึงในการกดดันทิศทางของเซ็นติเมนต์การลงทุนเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็วันนี้โทนของบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นภาพของการที่ไซเวย์ทูไซเวย์ดาวนะครับอาจจะมีจังหวะในการย่อๆลงมาบ้างนะครับเพราะว่าสัญญาณของในประเทศเนี่ยไม่ค่อยเอื้อเทรนด์ของตัวค่าเงินบาทเนี่ยณปัจจุบันต้องบอกว่าสัญญาณของค่าเงินบาทเนี่ยยังเป็นภาพของโทนการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องขึ้นมานะครับเช้าวันนี้เนี่ย 32.78 บาทต่อดอลลาร์แล้วนะครับก็เป็นจุดๆนึงที่กระตุกในเชิงของตัวฟันโฟเนี่ยอาจจะเร่งฟันโฟให้ช่วงระยะสั้นเนี่ยยังเป็นภาพของการถอยอย่างต่อเนื่องได้เหมือนกันอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เซนติเมนต์การลงทุนเนี่ยผมว่าวันนี้ทิศทางของตลาดเนี่ยยังดูอยู่ในโทนที่ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับก
ก็ระมัดระวังในการลงทุนและการสำหรับตัวภาพตลาดณปัจจุบันนะครับประมาณนี้ครับอาจจะเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวมานะครับหน้าหุ้นเนี่ยผมว่าสัญญาณโซนนี้อาจจะต้องเลือกหน้าหุ้นแบบมีฟันดัมเทลมารับแข็งๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตัวงบควอเตอร์2ที่แข็งแกร่งเนี่ยโอเคจะสามารถที่จะพอต้านทานกับภาวะตลาดทิศทางแบบนี้ได้อยู่นะครับประมาณนี้ครับฮัลโหลครับเล่าให้ท่านนักทุนฟังไปแล้วว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมพอดีทางผมเสียงไม่ได้ยินเลยพอสลับโอเปอเรเตอร์แล้วได้ยินแล้วนะครับ okay. ใช่ไหมฮะตอนนี้เมื่อกี้เล่าไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้เล่าไปแล้วสั้นๆก็คือผมว่ามันเป็นโทนของไซเวย์ทูไซเวย์ดาวนะครับก็มีความเสี่ยงในประเทศนะครับโมเมนตัมของตัวโควิดในประเทศค่อนข้างยังเหนื่อยพอสมควรนะครับประมาณนี้ครับถามประเด็นว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นยังมีการประเมินไหมเพราะว่าตอนนี้หลายเฮ้าส์เหมือนกันออกมาประเมินว่าอินเทอร์เน็ตเข้าใจว่าตอนนี้เรายิงถ่ายทอดอยู่นะครับเรายิงถ่ายทอดอยู่นะครับคุณวิจิต
โดยภาพรวมของตอนนี้ค้างอยู่ไหมฮะไม่ค้างนะฮะได้ได้แล้วครับตอนนี้ชัดเจนโดยภาพรวมคือปัญหาของโควิดที่ผมจะถามก็คือว่ามันมีผลต่อการลงทุนไหมก็คือว่ามีการประเมินกันไหมว่าถ้าโควิดลากยาวถึงเท่าไหร่และกำไรจะเป็นยังไงณปัจจุบันเนี่ยผมว่ามีผลไหมมีผลอยู่แล้วนะครับถึงว่าในเชิงของการประเมินเนี่ยณปัจจุบันยังไม่ได้สามารถประเมินตัวดาวไซด์มากมายได้ขนาดไหนนะครับแต่เศรษฐกิจการลงทุนเนี่ยตอนนี้ตลาดเนี่ยอยู่ในโซนสักประมาณ 1,500 กว่าเนี่ยผมว่าทิศทางของตลาดวาลูเอชั่นค่อนข้างตึงแล้วก็มีสุ่มเสี่ยงเหมือนกันในการที่จะคัดตัวประมาณการต่างๆออกมาเพราะว่าการฟื้นตัวในประเทศเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ช้ากว่าที่ตลาดเคยประเมินไว้ค่อนข้างพอสมควรนะครับในนี้ด้วยภาพแบบนี้ผมว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในการลงทุนแล้วกันนะครับพิจารณาในเชิงของการประเมินตัวเลขจริงเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกช็อตนึงนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับ